จักรพรรดินีราชวงศ์ชิงจักรพรรดินีเซียวเซิงเซียนดำรงพระอิสริยาศยศเป็นสีกุ้ยเฟยในจักรพรรดิหยงเจิ้งจักรพรรดินีเซียวเซิงเซียนดำรงพระอิสริยาศยศเป็นสีกุ้ยเฟยในจักรพรรดิหยงเจิ้งและเป็นพระราชมารดาในจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดินีเซียวเซิงเซียนพระราชสมภพเมื่อค.ศ. 1692กำเนิดในราชสกุลนิวฮูลูเมื่ออายุได้ 13 พรรษาในค.ศ. 1705ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหยงอินเจินหรือหยงฉินหวังอินเจินดำรงตำแหน่งเก๋อเก๋อครั้นเมื่อวันศุกร์ที่25กันยายนค.ศ. 1711พระนางได้ให้กำเนิดโอรสองค์ที่4ของหยงฉินหวังนั่นก็คือหงลี่ซึ่งต่อมาก็คือจักรพรรดิเฉียนหลงในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่ปลายปีค.ศ. 1722จักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตหยงฉินหวังอินเจินจึงได้ขึ้นเสวยราชต่อจากพระราชบิดาขึ้นเป็นจักรพรรดิชิงซือจงและในปีต่อมาไม่นานค.ศ. 1723พระชายาเก๋อเก๋อจึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นซีเฟยและอีก7ปีต่อมาคือค.ศ. 1730พระนางถูกยกขึ้นเป็นซีกุ้ยเฟย5ปีต่อมาจักรพรรดิหยงเจิ้งเสด็จสวรรคตหงลี่หรือในบรรดาศักดิ์ขณะนั้นคือเป่าฉินหวังได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิชิงเกาจงพระมเหสีเอกซีจึงได้โอกาสในฐานะที่เป็นพระราชมารดาถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดินีพระพันปีหลวงตามกฎมณเทียนบานที่ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงได้จะต้องถูกยกย่องให้เป็นจักรพรรดินีเสียก่อนพระนางจึงได้ขึ้นเป็นหวงโหพระนามว่าเซียวเซิงเซียนและดำรงอยู่ในฐานะจักรพรรดินีฉงชิ่งพระพันปีหลวงพระอิสริยาศยศหวงไทโฮรูปลักษณ์ของฉงชิ่งหวงไทโฮเป็นสตรีที่ดูสง่าผ่าเผยแม้พระนางจะมีพระชนมายุมากแล้วแต่ก็ยังคงมีประกายของความมีพระพรรณนามที่ดีและอ่อนกว่าวัยนั่นเป็นเพราะพระนางเป็นผู้ที่พิถีพิถันในเรื่องของการดูแลพระวรกายเป็นอย่างดีบวกกับทรงมีโอรสเพียงพระองค์เดียวไม่ได้แบกพระครรภ์หลายรอบจึงทำให้พระนางเป็นสตรีที่ดูเปล่งปลั่งอยู่เสมอด้านอุปนิสัยส่วนพระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีธรรมะนำพระทัยอยู่เสมอทรงมีความเมตตากรุณาแต่ลักษณะเด่นก็คือทรงเป็นสตรีที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะชอบประทับอยู่แบบสงบในปีค.ศ. 1777ฉงชิ่งหวงไทโฮเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุรวม 85 พรรษาราชพิธีพระบรมศพถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีจักรพรรดิเฉียงหลงคอยเป็นแม่งานดูแลการจัดงานด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีพระบรมศพถูกฝังที่สุสานหลวงชิงตะวันตกในมณฑลเหอเป่ยภายหลังสวรรคตจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าจักรพรรดินีเซียวเซิงเซียน